นิงปณิตาชี้เป็นข้อข้อใครอยากฟ้องชู้ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างจากประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากค่ะสำหรับกรณีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากชู้ไม่ได้ทำเอาหลายคนสับสนวิพากษ์วิจารณ์สนั่นล่าสุดค่ะหนิงปณิตาได้มีการเคลื่อนไหว Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกเอาไว้ว่าฟ้องชู้ยังฟ้องได้นะแค่แก้กฎหมายให้เท่าเทียมกฎหมายเก่าภรรยาจะฟ้องชู้ทีจากประสบการณ์ต้องตามเก็บหลักฐานทีครึ่งปีฝ่ายสามีได้เปรียบมากภรรยามีชู้ได้เสียกับใครโดยไม่เปิดเผยฝ่ายสามีก็ฟ้องชู้ได้แต่ถ้าทางฝ่ายภรรยาจะฟ้องชู้ของสามีเรียกค่าเสียหายไม่ใช่แค่จับได้ว่ามีชู้ได้เสียกันชู้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นด้วยเพศอื่นฟ้องไม่ได้และยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าสามีเปิดเผยชู้คนนั้นต่อสาธารณะและมีหลักฐานการเป็นชู้จริงๆแต่กฎหมายใหม่ทุกอย่างเท่าเทียมชู้จะเป็นเพศไหนก็ฟ้องได้และสามีฟ้องภรรยาได้แบบไหนภรรยาก็ฟ้องสามีได้แบบนั้นเช่นกันใครที่อยากจะฟ้องต้องเตรียมหลักฐานเอาไว้ดีๆ 1. บุคคลที่เห็นเหตุการณ์ในการคบชู้2. ภาพถ่ายภาพวงจรปิดที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันชู้สาว 3. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็กในกรณีที่มีลูกด้วยกัน 4. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน 5. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6. พยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชู้ได้รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายของเรามีครอบครัวอยู่แล้ว 7. ข้อความสนทนาทางโทรศัพท์มือถือทุกแอปพลิเคชัน 8.หลักฐานการเข้าพักตามสถานที่ต่างๆ 9. ข้าวของเครื่องใช้ที่สามารถเอาไปตรวจ DNA ได้ว่าคือใคร 10. หลักฐานการซื้อทรัพย์สินให้แก่กัน 11. คลิปเสียงการสนทนา 12. คลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์หรือคลิปชู้สาว 13. อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งงานนี้ค่ะบอกได้เลยว่าสาวหนิงนั้นชี้แจงออกมาเป็นข้อๆชัดเจนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ